ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่ 23% จาก 100% เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด Subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันในรอบแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio อีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับในวันนี้ควรจะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023มาอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะทำการพูดถึงในส่วนของเกมหยุดอัปเดตยาว14วันทุกคนแล้วก็การจากไปของตำนานฟุตบอลอย่างเปเล่นเองนะครับก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปกันบ้างหรือว่าทำไมถึงหยุดอัปเดตยาวถึง14วันก็ระมัดระวังในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับแล้วก็ขอฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับ LINE @ นี้ได้เลยโอเคทุกคนก็ยังได้บอกไว้นะครับว่าคลิปนี้จะเป็นการพูดถึงในส่วนของเกมหยุดอัปเดตยา14วันนะทุกคนและก็รวมถึงการแจกฟรีต่างๆและก็สิ่งที่จะเข้ามาใหม่ด้วยนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยก็ขอพูดถึงในส่วนของการจากไปของตำนานอย่างไข่มุกดำเปเล่นะทุกคนเป็นตำนานราชาฟุตบอลอย่างแท้จริงนะทุกคนก็ครับเปเล่นะคนก็ได้จากไปตั้งแต่เมื่อคืนนะผมจากไปในอายุ82ปีนะครับก็ซึ่งเป็นตำนานอย่างแท้จริงนะคนก็ผมเองก็เกิดไม่ทันนะคนแต่ว่าได้รับรู้เรื่องราวของเขาก็คือเป็นคนที่เก่งจริงๆนะคนแล้วก็เป็นตำนานตลอดกาลจริงๆนะครับสำหรับชื่อนี้นะคนไข่มุกดำเปเล่นะครับก็จะต้องถูกเล่าขานต่อไปอย่างแน่นอนครับในส่วนของราชาแห่งโลกฟุตบอลนะทุกคนเกมประมาณนี้นะครับกลับมาที่ในส่วนของข่าวอัปเดตของ eFootball 2023กันบ้างนะครับการประกาศไลน์อัปเดตนะทุกคนเดี๋ยวบางคนถามว่าเกมหยุดอัปเดตยาว14วันเนี่ยเป็นการปิดอัปเดตยาวหรือเปล่าหรือว่าเป็นการอัปเดตยังไงก็ขอบอกกันเลยนะครับว่าการหยุดอัปเดตยาว14วันหมายถึงเกมไม่ได้ปิดอัปเดตนะทุกคนเราสามารถเล่นเกมได้ปกตินะครับแต่ว่าเกมจะหยุดอัปเดตในส่วนของไลน์อัปเดตทุกคนหรือว่าการอัปเดตฟอร์มนักเตะตามปัจจุบันนั่นเองนะครับก็การประกาศนี้ทุกคนมีการประกาศมาหลายวันแล้วคนแต่ว่าผมอยากให้ผ่านเวอร์ชันของ 2.3.0 ไปก่อนนะทุกคนและตอนนี้ก็มีการอัปเดตเวอร์ชันของ 2.3.0 เรียบร้อยแล้วทุกคนก็จะมาทำการอัปเดตให้แล้วกันนะครับก็นี่แหละคนประกาศตั้งแต่วันที่29เดือน12นะทุกคนจนถึงวันที่11เดือน1นะทุกคนหรือว่า11มกราคมปีหน้านี้นะทุกคนก็มีการประกาศมาว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงฟอร์มนักเตะทุกคนหรือว่าจะไม่มีการอัปเดตในส่วนของไลน์อัปเดตเรตติ้งนะทุกคนก็คือในส่วนของนักเตะของ Legendary นะทุกคนแล้วก็ Epic แล้วก็ในส่วนของ Epic Big Time นะครับหรือว่านักเตะตำนานทุกคนสำหรับ3นักเตะรูปแบบนี้นะครับจะเป็นฟอร์ม B ทั้งหมดนะทุกคนย้ำอีกทีแล้วกันนะครับนักเตะตำนาน Legendary ทุกคนเป็นฟอร์ม B นะนักเตะ Epic ก็เป็นฟอร์ม B แล้วก็ Epic Big Time หรือว่าตำนานใหม่ก็เป็นฟอร์ม B เช่นกันนะครับแต่ก็ในส่วนที่เหลือคือนักเตะนอกเหนือจากนี้ทุกคนจะเป็นฟอร์ม C ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฟีเจอร์ทุกคนเทรนดิ้งหรือไฮไลท์หรือกัสสแตนดาร์ดอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นนักเตะฟอร์ม C ทั้งหมดนะทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับย้ำอีกทีว่าจะไม่มีการอัปเดตไลน์อัปเดตของนักเตะทุกคนหรือว่าฟอร์มนักเตะนั่นเองนะครับก่อนนักเตะทุกคนจะเป็นฟอร์ม C ทั้งหมดยกเว้น Legendary Epic และ Epic Big Time ที่เป็นฟอร์ม B ทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือในส่วนของการหยุดอัปเดตฟอร์มหรือว่าหยุดไลน์อัปเดตเองนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่ทุกคนการประกาศมานะครับPlayer Model Display คนอันนี้คือการประกาศว่านักเตะใหม่ที่เข้ามาเป็น Epic Big Time อย่างเช่นกวาดิโอทุกคนหรือว่ากองหลัง Epic Big Time ของโครเอเชียนะครับที่มีการใส่หน้ากากนะทุกคนโกโดเกนได้มีการประกาศมาว่าถ้าเราปรับกราฟิกเป็นระดับโลทุกคนหรือว่าระดับต่ำที่สุดนะครับเราจะไม่เห็นกวาดิโอคนนี้ทุกคนเราจะไม่เห็นการใส่หน้ากากของเขานั่นเองนะครับทุกคนหรือว่าจะเห็นเป็นหน้าตาปกตินั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากเห็นคนนี้ใส่หน้ากากทุกคนก็ต้องปรับกราฟิกให้เป็นระดับสูงหรือว่าระดับไฮอะไรประมาณนี้นะครับที่ไม่ใช่ระดับโลนะทุกคนจะได้เห็นหน้าตาของนักเตะคนนี้หรือว่าการใส่หน้ากากของนักเตะคนนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้ก็ในส่วนของไลน์อัปเดตหรือว่าการอัปเดตเพิ่มเติมคร่าวๆนะทุกคนแล้วก็ในส่วนของแพ็คที่กําลังรออยู่ทุกคนหรือว่าจะเข้ามาในเดือนมกราคมก็คือแพ็คนี้ทุกคนเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับเป็นการผสมผสานระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เองนะครับมีบรูโน่ฟาร์นันเดสทุกคนฟิลโฟเดนดาวิดเดเคอาร์นะครับคายวอล์กเกอร์นาธานอาเก้เป็นคนลิซานโดมาร์ติเนสแอนโทนีและจูเลียนอันวาเรสนะครับอันนี้คือนักเตะที่กำลังจะมาในส่วนของเดือนมกราคมทุกคนและในส่วนของตำนานก็มีอีกเยอะแยะมากมายที่กำลังจะไล่เรียงกันเข้ามาทุกคนหรือว่าต่อแถวต่อคิวยาวเข้ามาในส่วนของ eFootball 2023ในส่วนของเดือนมกราคมทุกคนอันนี้ก็รอตำนานคนไหนกันอยู่บ้างก็ลงคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการอัปเดตข่าวสารของแพ็คที่กำลังจะเข้ามาใหม่ในเดือนมกราคมและก็ในส่วนการแจกตำนานฟรีก็คือแพ็คนี้ทุกคนก็มีการแจกฟรีอีก1ครั้งนะคนหรือว่าการแจกฟรีครั้งสุดท้ายนั่นเองครับเพราะว่าแพ็คนี้นะครับมันจะมีการแจกฟรีทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะทุกคนก็แจกฟรีไปแล้ว3ครั้งด้วยกันนะครับผมก็คือ
หลืออีกหนึ่งครั้งก็คือวันพฤหัสหน้าในอินัพโคนแจกฟรีครั้งสุดท้ายหรือว่าการแจกฟรีตำนานครั้งสุดท้ายในอินัพโคนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันครับคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม eFootball ที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง 55% เลยนะครับคุ้มทุกแพ็คอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับ LINE@ นี้ได้เลย